ชอที่ออกใบช้าหรือว่าตลาดที่แข่งขันสูงเนี่ยมันมีผลต่อเป้าปีนี้ที่เราต้องมีการปรับขึ้นหรือปรับลงหรือยังไงทาร์เก็ตก็คือทาร์เก็ตทาร์เก็ตก็คือทาร์เก็ตเอาไว้อยู่ทาร์เก็ตก็คือทาร์เก็ตไม่เกี่ยวกันไม่มีองค์กรไหนที่ตั้งทาร์เก็ตแล้วก็ปรับทาร์เก็ตก็มีนะคะนั่นคือมันถ้ามันไม่มีที่เรียกว่าเป็น emergency เวลาบริษัทคุณตั้งเป้าว่าปีนี้ต้องให้ได้500ล้านอยู่ก็มาปรับลดเหลือ200ล้านเพื่อพนักงาน achieve ไม่ใช่แสดงว่านี่มันยังไม่ได้เป็น emergency สำหรับเรา target คือ target forecast ก็คือ forecast คุณ forecast achieve target หรือคุณจะ forecast ต่ำกว่า target หรือให้ above target อยู่เข้าใจในไลน์นี้ใช่ไหมแล้วของเรา target ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ 20% ของตลาดไม่ก็ยังเฉยๆอยู่ยังเหมือนเดิมประมาณที่เท่าไหร่นะคะทวนอีกทีว่าประมาณเท่าไหร่ไม่พูดคุณน่าจะเป็นของตลาดสมาร์ทโฟนทูดิจิตคุณน่าอย่างตอนนี้ที่โอเคในแง่ของเซนส์ของผู้บริโภคอะค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยเริ่มที่จะมีรายได้ให้กับประชาชนมากขึ้นนู่นนี่นั่นอะอีก6เดือนอีกคือตอนนี้ยังไม่มีความหวังสำหรับคอน sumer product อย่างเราหรืออะไรประมาณนี้ผมไม่ได้มองเรื่องนี้เลยจริงๆนะไม่เป็นเพราะว่าคืออันนั้นคือภาพหนึ่งไงแต่คือภาพที่มันยังมีดีมานด์อยู่วันนี้ในตลาดเองมันก็ยังมีเยอะอยู่ไงครับมันก็ยังไม่ได้กระตุ้นประชากรเมืองไทย63ล้านคนสัก10ล้านก็พอแล้วไอ้ 10% ก็6ล้านแล้วตลาดสมาร์ทโฟนเมืองไทยยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยอ้าวเห็นทาร์เก็ตไว้ต้อง3ล้านกว่ายังไม่ถึง6ล้านเลยประชากรมีตั้ง6ล้านก็แข่งกันไปดิซื้อกันไปดิไว้6ล้านก่อนแล้วค่อยมาว่าอย่างนั้นวันนี้เราก็มองว่าปีนี้ก็จะตลาดสมาร์ทโฟนก็3ล้านเครื่องอยู่ประมาณนี้คงยังอยู่มันยังไม่มีปัจจัยอื่นยังไม่ยังเท่าเดิมซึ่งเราก็จะประมาณ market share ประมาณ 20% แพลนเราว่าเราก็จะโตให้มันได้2ดิจิตแล้วเติบโต2ดิจิตเติบโต2ดิจิตแต่ไม่ใช่ market share 2ดิจิตหรือเปล่าคะคนละอย่าง market share มันได้อยู่แล้ว2ดิจิตค่ะปีนี้ขยับขึ้นไปยังไงมันขยับก็คงขยับไม่ได้มากเพราะฐานโวลูมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสงสัยไม่ได้ไปแล้วล่ะ